สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับใน Channel YouTube Peter Boat มาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่1ธันวาคม2565นะครับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับมาดูข่าวของเชลซีที่สนใจล่าตัวโคดี้กักโปนะครับร่วมวงแย่งกับทีมอื่นๆแล้วก็มีเรื่องของพี่โดมาฝากกันนะครับลุ้นรับเงินปีละ7,300 ล้านบาทนะครับรอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่นะครับคอลลาแอควิตามินลดสิวสุดแพทย์ช่วยจัดการปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันสิวอักเสบผิวหน้ามันช่วยได้หมดเลยนะครับตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีออยมีหาลานด้วยสนใจสั่งซื้อสแกน QR code ด้านบนได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องของ Peter Boat มีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณสิงห์วัวออฟฟุตบอลสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องแล้วก็ของสโมสรเชลซีนะครับไปกดไลฟ์แฟนเพจกันได้คอนเทนต์เพียบนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมาแจกเสื้อเชลซีของแท้ทุกนัดห้ามพลาดเด็ดขาดที่เพจสิงห์วัวออฟฟุตบอลนะครับขอบคุณซูซูกินะครับโปรเด็ดซูเปอร์แฟลชดีลส่งท้ายปีคุ้ม3ต่อต่อแรกออกวันนี้เริ่มผ่อนปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษแล้วก็ต่อที่3นะครับรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 10,000 บาทนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณยาแก้ไอตาขันตีกับยาถ่าย123ด้วยเครือเดียวกันหมดกับทางกระเบนเน็บเลยนะครับอยู่กับช่องปีเตอร์โบ๊ทมายาวนานกว่า4ปีสั่งครบ 1,500 บอกมาจากช่องผมลด100บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ทุกเจ้าของปีเตอร์โบ๊ทกันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยวันนี้ข่าวตลาดซื้อขายเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาจากเทียร์สูงๆทั้งนั้นด้วยนะครับเริ่มจากอันนี้ครับเซนกองกลางดาวรุ่งบราซิลนะครับเป็นรายงานจากนีซ่าคินเซล่าของสื่อ Evening Standard เป็นเทียร์สูงเลยครับบอกว่าเชลซีถูกคาดการว่าจะเป็นผู้ชนะในการไล่ล่าคว้าตัวอันเดรซานโตสมิดฟิลด์วัย18ปีชาวบราซิเลียนนะครับของทีมวาสโกดากามาด้วยราคา12ล้านปอนด์นะครับชื่อว่าอังเดรซานโตสนะครับสื่อบอกว่าสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยคล้ายกับบรูโน่กิลมาไรส์กองกลางของนิวคาสเซิลคือถ้าเกิดจำกัดความมาแบบนี้แสดงว่าเป็นมิดฟิลด์เบอร์8ได้เบอร์6ได้เทคนิคดีคุมจังหวะได้นะครับซึ่งเชลซีเนี่ยกำลังเร่งปิดดีลให้ย้ายทีมในเดือนมกราคมเลยนะครับหลังจากที่เชลซีเพิ่มไปตัดหน้าชนะใจนักเตะมาได้แม้ว่าตอนแรกเนี่ยทีมเต็งจะเป็นปารีสแซงต์แชร์กแมงก็ตามโดยดีลเนี้ยกลุ่มเจ้าของเชลซีนะครับสนับสนุนให้นิวบาร์ดเป็นผู้ในการอะคาเดมี่คนเก่าแล้วก็เพิ่งเลื่อนขั้นมาดูแลนักเตะด้วยนะครับเรื่องของการเลือกนักเตะเซ็นสัญญาดีลเนี้ยกลุ่มเจ้าของเชลซีสนับสนุนให้นิวบาร์ดไปจัดการคว้าตัวมาเลยนะครับเพราะว่าแผนงานของเชลซีมีแผนที่ชื่อว่าวิชั่น2030ก็คือจะทำให้เชลซีกลายเป็นทีมรวมดาวรุ่งเทพๆแล้วก็อยากจะให้นักเตะชุดใหญ่เป็นเด็กที่ปั้นมาจากคอปแฮมหลายๆคนนะครับซึ่งถ้าเกิดดึงมาตั้งแต่18เนี่ยมันก็ได้โควต้าโฮมโกรนด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเชลซีก็ยังพยายามคว้าตัวเอนดริกเหมือนเดิมนะเอนดริกนี่ก็เป็นบราซิลเหมือนกันแต่เป็นกองหน้าวัย16เป็นวันเดอร์คิดเลยครับเอนดริกนี่ชื่อเสียงโด่งดังเขาบอกว่าต้องแข่งกับ PSG แล้วก็มาดริดซึ่งที่ผ่านมาเชลซีได้ให้เตียโกซิลวาไปช่วยกล่อมแล้วว่าเฮ้ยมาเชลซีเหอะอย่าไป PSG อย่าไปมาดริดเลยมาอยู่เชลซีกับพี่นี่ใหม่น้องนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของเอนดริกแล้วนีซ่าคินเซล่าก็ยังบอกว่าใกล้คว้าตัวคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูของไลฟ์ซิกด้วยเช่นกันนะครับก็ดูจากทรงแล้วนะครับอายุ18เนี่ยผมว่าคงไม่ถึงขั้นไปเซ็นมาแล้วก็จับเล่นชุดใหญ่อย่างเป็นทางการอะไรแบบนี้ผมว่าน่าจะให้ไปเล่นชุดเยาวชนก่อนไหมอารมณ์เหมือนเชซาเร่คาซาเดแบบนี้ที่ให้เล่นชุดเยาวชนไปก่อนถูกไหมครับแล้วค่อยรอเวลาหาประสบการณ์ค่อยเลื่อนขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เพราะว่าอย่างชุดใหญ่ตอนนี้เหมือนเชลซีจะปั้นคานี่ชูกูเมก้าอยู่นะคือจับมาเล่นชุดใหญ่แต่ว่าแกเจ็บไงทำให้ช่วงก่อนบอลโลกไม่ได้ลงเล่นถ้าไม่เจ็บก็คงจะได้เล่นบ้างนะครับสำหรับคานี่ชูกูเมก้าก็อาจจะต้องรอเวลากันหน่อยสำหรับบรรดากองกลางดาวรุ่งของเชลซีนะครับจากข่าวนี้ครับไปดูกันที่แผนงานกันต่อตะกี้เราติ่งถึงเอ็นคุนคูไปนิดนึงแล้วใช่ไหมนีซ่าคินเซล่าเขาบอกว่าใกล้บรรลุข้อตกลงแต่ว่ามัตเตโอโมเรโตครับมัตเตโอโมเรโตเป็นนักข่าวเทียร์สูงนะครับสายสเปนกับอิตาลีจากสื่อรีเลโวนะครับเขาบอกว่าหลังจากปิดดีลเอ็นคุนคูไปแล้วนะครับแผนงานของเชลซีจากนี้คือจะพยายามคว้าตัวยอสโกกวาร์ดิโอลกองหลังของไอเบียนไลฟ์ซิกให้ได้ซึ่งจะเริ่มติดต่อกับนักเตะใหม่อีกครั้งหลังจบฟุตบอลโลกนะครับให้โฟกัสไปกับทีมชาติโครเอเชียก่อน
เชลซีทราบดีครับว่าถ้าจะเอากวาร์ดิโอเนี่ยต้องแข่งกับหลายทีมเลยครับแต่เชลซีก็ยืนกรานนะครับว่าจะให้ความสนใจต่อไปไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับอยากได้ยอสโกกวาร์ดิโอจริงๆซึ่งยอสโกกวาร์ดิโอถ้าจะเอาเนี่ยค่าตัวผมว่าก็ไม่ได้หนีจากเอ็นคุณครูครับเรท50บวกบวกถึง60แน่อันนี้ขั้นต่ำนะขั้นต่ำสำหรับยอสโกกวาร์ดิโอนะครับแม้ว่าประสบการณ์จะยังไม่เยอะก็ตามก็ยังเป็นกองหลังดาวรุ่งนะเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายในข่าวนี้เนี่ยของโมเรโต้ที่เว็บไซต์ทริบูน่าไปอ้างอิงมาอีกทีเนี่ยเขามีการบอกด้วยว่าเอ็นโกโลกองเต้จอร์จินโญแล้วก็ไคฮาวาสอนาคตไม่แน่นอนซึ่งผมอ่านใน Twitter ของโมเรโต้อ่ะใน Twitter หลักนะยังไม่เจอท่อนที่พูดถึง3คนนี้นะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะไอ้ท่อนเนี้ยมันเป็นการแต่งเติมเพิ่มเติมจากทริบูน่าหรือเปล่าแต่เอาจริงๆเนี่ยเกี่ยวกับที่บอกว่าฮาวาสอนาคตไม่แน่นอนเนี่ยมันนำมาซึ่งข่าวต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้ผมเอารูปไคฮาวาสขึ้นพาดหัวด้วยนะครับเรื่องของไคฮาวาสนะครับมาจากไซมอนฟิลิปส์นะฮะไซมอนฟิลิปส์ก็เป็นบล็อกเกอร์สายเชลซีเขาอ้างอิงแหล่งข่าวของเขาซึ่งก็ต้องฟังหูไว้หูฟิลิปอาจจะคนติดตามเยอะนะครับ 300,000 กว่าคนแต่ว่าแหล่งข่าวของเขาเราก็ไม่รู้ไงว่าคือใครมันไม่ใช่แหล่งข่าวที่แบบเป็นนักข่าวแบบแมตต์ลอนิซาคินเซล่าไซมอนจอห์นสันอาธานกิซซิงเพราะฉะนั้นข่าวของไซมอนฟิลิปก็ยังต้องกรองเอาไว้ก่อนนะครับเขาบอกว่าแหล่งข่าวของเขาแจ้งมาอีกทีว่าไคฮาวาสคือนักเตะที่เจอสถานการณ์ไม่ชัดเจนกับเชลซีแล้วก็มีอีก 2-3 คนที่สถานการณ์เหมือนกันฟิลิปส์บอกว่าฮาวาสเหมือนจะมีปัญหานิดๆครับในยุค ของโทมัสทูเคิลเคยมีบางช่วงที่พิจารณาตัวเองเหมือนกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีนักเตะหลายคนที่ไม่ได้ชอบวิธีการของทูเคิลแต่ทิศทางตอนนี้เปลี่ยนไปเหมือนกับว่าฮาวาสโอเคมากขึ้นมีความสุขดีที่เชลซีเพียงแต่ว่าอนาคตก็ยังไม่ชัดเจนครับแม้ว่าเจ้าของอย่างท็อดโบลีแล้วก็กุนซืออย่างแกรมพอตเตอร์เนี่ยจะชื่นชอบแล้วก็อยากเห็นไคฮาวาสประสบความสำเร็จที่เชลซีก็ตามถามว่ามีทีมสนใจฮาวาสไหมมีครับบาเยิร์นมิวนิกเคยให้ความสนใจตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วแล้วก็อาจจะกลับมาสดในซัมเมอร์นี้อีกก็ได้แต่บาเยิร์นก็จับตาดูฟอร์มแฮร์รี่เคนของท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้อนาคตของฮาวาสยังเปิดกว้างย้ำนะครับแหล่งข่าวย้ำว่ามีความสุขดีที่เชลซีและเชลซีก็ยังเชื่อในพรสวรรค์ของฮาวาสแต่ก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าตัวนักเตะเองจะโดนชักจูงจากทีมอื่นๆหรือเปล่านะครับก็ฮาวาสต้องบอกว่าเป็นคนที่ผีเข้าผีออกเป็นนักเตะที่มีลูปเป็นของตัวเองคือในแง่ของความเป็นฮีโร่เขาสอบผ่านไปแล้วนะตรงที่เป็นคนยิงประตูชัยได้แชมป์ UCL ได้แชมป์สโมสรโลกแต่ความเสถียรความมั่นคงในฟอร์มการเล่นเนี่ยฮาวาสมันจะเป็นประเภทที่แบบออกสตาร์ทแบบเอื่อยเฉยนะครับแล้วพอคนเริ่มบ่นนะเล่นไม่ดี 2-3 นะพอคนเริ่มบ่นมันจะยิงได้พอยิงได้จะยิงต่อเนื่องด้วยยิงแบบโห 2-3 นัดติดเรียกว่ากบปากคนชอบวิจารณ์เลยนะครับพอเห็นทิศทางออกมาและนี่แหละ Harvest Time เป็นช่วงเวลา Harvest จะกลับไปเข้าสู่ช่วงผีออกอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นเล่นไม่ค่อยออกอีกครั้งแล้วก็ต้องรอให้คนบ่นก่อนบ่นสัก 3-4-5 นัดพอบ่นปุ๊บเดี๋ยวมันจะยิงสยบคำบ่นและยิงต่อเนื่องและสักพักก็เงียบไปอีกแกเป็นอย่างนี้ตลอดจริงๆสำหรับ Harvest นะครับซึ่งถ้า Harvestอยากการันตีเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักของเชลซีได้แบบยาวๆแน่ๆเนี่ยต้องแก้เรื่องนี้ครับผมว่าต้องแก้เรื่องความสม่ำเสมอในฟอร์มการเล่น2ปีแรกกับเชลซีครึ่งซีซั่นแรกจะไม่ค่อยดีแต่ชอบมาเล่นดีครึ่งซีซั่นหลังนะครับส่วนซีซั่นนี้เหมือนที่ผมบอกเป็นลูปแล้วน่ะพอบ่นเมื่อไหร่อ่ะมันยิงแล้วพอยิงเสร็จก็กลับไปเล่นไม่ดีอีกแล้วมันก็สานต่อยาวยันฟุตบอลโลกด้วยนะครับก็ขอให้ฮาวาสเล่นให้สม่ำเสมอแล้วกันส่วนตัวผมชอบฮาวาสมากๆอยากให้เขาอยู่กับเชลซีต่อไปยาวๆนะครับอ่ะนี่คือเรื่องอนาคตของฮาวาสทีนี้ครับเรื่องของฮาวาสก็ต้องไปดูข่าวตัวรุกคนอื่นๆเพิ่มเติมด้วยมีข่าวโคดี้กักโปนะครับจริงๆตำแหน่งเดียวกับฮาวาสที่เป็นหน้าต่ำเนี่ยคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูก็เป็นหน้าต่ำเหมือนกันนะครับแล้วก็โคดี้กักโปเนี่ยกับสโมสรเล่นเป็นปีกนะแต่กับทีมชาติเนี่ยเล่นตำแหน่งคล้ายๆฮาวาสเว้ยกับทีมชาติฮอลแลนด์เล่นกลางรุกได้เล่นหน้าตัวต่ำได้นะครับเล่นคล้ายๆฮาวาสเลยในทีมชาตินะครับซึ่งข้อมูลที่เชลซีให้ความสนใจมาจากมาเตโอโมเรโตเหมือนเดิมครับจากสื่อรีเลโวโมเรโตที่เป็นเทียร์สูงครับบอกว่าเชลซีคือหนึ่งในทีมที่สนใจล่าตัวโคดี้กักโปแนวรุกทีมชาติฮอลแลนด์ของ PSV Eindhoven หลังจากที่โชว์ฟอร์มดีในฟุตบอลโลกนะครับอันที่จริงเนี่ยทีมเต็งคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีการติดต่อตั้งแต่ซัมเมอร์
แล้วก็กุนซือเอริกเทนฮาร์ตชื่นชอบมากๆแต่ว่าตอนซัมเมอร์ดีลไม่สำเร็จแล้วก็แมนยูไปได้อันโตนี่แทนคาดว่าแมนยูจะกลับมาล่าตัวอีกครั้งครับแต่คนนี้ PSV ต้องการค่าตัวที่สูงกว่า55ล้านปอนด์55ล้านปอนด์นี่คือขั้นต่ำนะครับแล้วก็ไม่อยากปล่อยในเดือนมกราคมด้วยเพราะว่าจะเก็บไว้ลุ้นแชมป์เอเรดิวิซีลีกฮอลแลนด์ยกเว้นถ้าเกิดได้ข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ยื่นเข้ามาเดือนมกราคมก็อาจจะขายออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นซัมเมอร์จะถูกกว่าแต่ซัมเมอร์เนี่ยโอกาสได้ตัวมันก็คือแบบรอฤดูกาลหน้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณยอมจ่ายแพงกว่าเดิมนิดนึงคุณมีโอกาสได้ตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับโมเรโต้บอกว่าบอร์ดของแมนยูเขาต้องตัดสินใจว่าจะทำตามสิ่งที่เทนฮาร์กเรียกร้องหรือจะไปมองหาเป้าหมายระยะสั้นมาแทนโรนัลโดในช่วง6เดือนที่เหลือของซีซั่นดีบอร์ดแมนยูกำลังชั่งใจอยู่นะครับทุ่มซื้อกัปโปให้มันจบๆไปเลยหรือซื้อกองหน้าแบบใช้งานสั้นๆ6เดือนมาใช้ก่อนแทนพีโดแต่โมเรโต้ก็บอกว่าประมาททีมอื่นไม่ได้เด็ดขาดครับเพราะว่าเชลซีก็ให้ความสนใจอาร์เซนอลให้ความสนใจลิเวอร์พูลก็ให้ความสนใจเรียกว่าในอังกฤษมีถึง4ทีมนะแมนยูเชลซีอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลที่สนใจโคดี้กักโปแล้วยิ่งโชว์ฟอร์มบอลโลกดีแบบนี้ยิ่งทำให้สนใจหนักยิ่งกว่าเก่าด้วยนะครับสไตล์ของกักโปครับทีมชาติเล่นกองหน้ากับกลางรุกแต่ว่ากับ PSV ได้เป็นปีกซ้ายส่วนตัวผมมองว่าเขาเล่นคล้ายๆราฟาเอลเลอัลเป็นปีกที่รูปร่างสูงนะครับไม่ใช่ปีกตัวเล็กนะรูปร่างสูงเทคนิคดีแล้วก็การไปกับบอลการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆดีแล้วก็ปีนี้สถิติการยิงกับแอสซิสต์ถล่มทลายมากนะครับสำหรับโคดี้กักโปปีนี้เล่นดีมากๆผมว่าผมดูการเล่นของเขาผมก็ชอบอยู่เหมือนกันนะจริงๆคือใจเนี่ยก็ยังเชียร์ไปที่ราฟาเอลเลอัลเป็นอันดับ1นะกับตำแหน่งปีกนะเพราะว่าดูเจอกันมาในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเลย์เอามันเล่นดีไงแต่ถ้าเกิดวืดเลย์เอาขึ้นมาเนี่ยอย่างล่าสุดให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวจบบอลโลกจะกลับไปคุยอนาคตกับเปาโลมาลดินีผู้บริหารของมิลานถ้าเกิดวืดเลย์เอาขึ้นมามันก็ต้องมองหาตัวแทนคนอื่นเอาไว้ด้วยซึ่งกักโปก็จัดว่าเป็นคนที่ผมว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะว่าจะเป็นใครเข้าวินในดีลนี้ระหว่างแมนยูที่เต็งอยู่หรือว่าจะเป็นเชลซีอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลที่พอดูฟอร์มบอลโลกยิ่งกลับมาให้ความสนใจพร้อมร่วมวงล่าตัวโคดี้กักโปเช่นกันนะครับไปดูข่าวพี่โดกันหน่อยครับโอ้โหข่าวใหญ่ตุ้มเลยนะครับคอนเฟิร์มจากฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับโรมาโน่คอนเฟิร์มว่าโรนัลโดเนี่ยได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากอัลนาเซอร์นะครับเป็นทีมในซาอุดิอาระเบียโรมาโน่บอกว่าเรื่องนี้จริง 100% ได้รับการยืนยันแล้วนะครับข้อเสนอที่ยื่นมาให้เนี่ยเขาบอกว่าถึงปี2025นะครับถ้ามองตอนนี้ก็ประมาณ2ปีครึ่งนะครับประมาณ2ปีครึ่งนะครับสำหรับสัญญาที่ยื่นมาให้ซึ่งจะทำให้โรนัลโดเนี่ยรับทรัพย์รวมนะเกือบปีละ200ล้านยูโรครับ200ล้านยูโรต่อซีซั่นถ้าตีเป็นเงินบาทนะฮะโดถ้าย้ายไปเล่นในซาอุจะได้เงินปีละเกือบ 7,300 ล้านบาทเตะบอลปีเดียวได้ 7,300 ล้านบาทโคตรของโคตรรวยนะครับปีเดียว 7,300 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามโรมาโน่บอกว่ามันไม่ใช่แบบค่าเหนื่อยปีละ 7,300 ล้านบาทนะไอ้ที่200ล้านยูโรเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วมันมาจากรายได้สปอนเซอร์ค่าเหนื่อยไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่แต่ที่มันทะลุไปถึงเกือบ200ล้านยูโรต่อปีเนี่ยมันมาจากรายได้สปอนเซอร์ที่โดจะได้เพิ่มหากยอมย้ายไปอยู่ซาอุดิอาระเบียดังนั้นสถานการณ์เลยยังไม่ชัดเจนครับว่าจะตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ได้หรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้โรนัลโดก็ยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองนะครับก็โฟกัสไปที่ฟุตบอลโลกกับทีมชาติโปรตุเกสเพียงอย่างเดียวนะครับเรื่องอื่นยังไม่คิดก็รอคิดหลังบอลโลกนะครับตอนนี้ก็โอ้โหเงินมันมหาศาลว่าต่อให้รวมลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ต่อให้รวมสปอนเซอร์เหอะปีละ 7,300 ล้านบาทแม่งโคตรสุดเลยนะโคตรสุดของนักกีฬาเลยนะพี่โดนะแพงมากๆแต่จุดหนึ่งที่ผมก็ยังลังเลก็คือว่าเรื่องเงินเอาจริงๆต่อให้มันเป็นเงินมหาศาลแต่โดเนี่ยเงินเขาก็มหาศาลอยู่แล้วเขาแค่นี้ทุกวันนี้เขาก็โคตรร่ำรวยแบบมีกินเป็นแบบเป็น10ชาติเป็น100ชาติอยู่แล้วนะสำหรับโรนัลโดผมเลยไม่มั่นใจว่าเขาจะยอมทิ้งความเข้มข้นทิ้งแพชชั่นการแข่งไล่ล่าความสำเร็จในยุโรปไปเล่นในเอเชียหรือเปล่าจุดนี้ผมไม่แน่ใจคือเงินมันดึงดูดอยู่แล้วแต่โดเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความกระหายเรื่องความสำเร็จมากเลยไม่มั่นใจว่าจะยอมไปซาอุหรือเปล่าส่วนกับเชลซีเนี่ยสื่อเทียนหนึ่งบอกว่าไม่มีแผนคว้าตัวโรนัลโดแต่สำหรับผมนะ
ตราบใดที่มันยังไม่จบตลาดมกราคมแล้วเห็นโดไปใส่เสื้อทีมอื่นผมว่าทุกอย่างมันก็ยังไม่แน่นอนอาจจะมีการเปลี่ยนโจมเปลี่ยนใจกันก็ได้ตราบใดที่แกยังไม่เซ็นสัญญากับทีมไหนทุกอย่างมันก็ยังเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเกี่ยวกับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับจากพี่โดนะฮะมาดูกันที่ฟุตบอลโลกกันหน่อยนะครับ จะเริ่มในกลุ่มดีก่อนละกันนะครับเพราะว่าเตะเร็วเมื่อวานนี้ฝรั่งเศสครับเมื่อวานโรเตชันกระจุยนะฮะเปลี่ยนตัวหลักประมาณ8คนนะครับให้โอกาสตัวสำรองเพียบนะครับเพราะเข้ารอบไปก่อนแล้วก็เลยแพ้ตูนิเซียไป 0-1 แต่ก็ยังเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเหมือนเดิมอีกคู่นึงครับออสเตรเลียพลิกชนะเดนมาร์ก 1-0 ครับทำให้พวกเขาคว้า6แต้มเท่าฝรั่งเศสแต่ประตูได้เสียเป็นรองนะครับก็ออสเตรเลียพลิกเข้ารอบในฐานะอันดับ2นะครับส่วนในกลุ่ม C นะครับโอ้โหกลุ่มนี้มีดราม่านะครับเอาคู่ใหญ่ก่อนละกันอาร์เจนตินาชนะโปแลนด์ไป 2-0 นะครับอาร์เจนเนี่ยได้จุดโทษด้วยนะครับแต่เป็นจุดโทษในแบบที่มันควรได้หรือเปล่าโดนวิจารณ์เรื่องความเหมาะสมเหมือนกันซึ่งเมสซี่ยิงไม่เข้านะครับแต่อาร์เจนตินาก็ยังมายิงได้2ลูกอีกอยู่ดีนะครับจากแม็กอลิสเตอร์นะครับแล้วก็ฮูเลียนอัลวาเรสจบแบบนี้ก็ 2-0 ทำให้อาร์เจนตินาแซงเข้ารอบแบบแชมป์กลุ่มเลยนะครับแม้ว่าเปิดตัวนัดแรกจะแพ้ก็ตามนะครับคู่ดราม่าคือ คู่ดราม่าคือเม็กซิโกกับซาอุครับตอนแรกเม็กซิโกก็นำไปก่อน 2-0 ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนั้นเนี่ยเม็กซิโกกับโปแลนด์แต้มเท่ากันประตูได้เสียเท่ากันลูกได้ก็เท่ากันต้องไปวัดที่กดแฟร์เพลย์จากใบเหลืองซึ่งตอนนั้นเนี่ยโปแลนด์โดนใบเหลืองไป5ใบเม็กซิโกโดนไป7ใบสถานการณ์บีบบังคับว่าต่อให้วัดที่ใบเหลืองเม็กซิโกก็ยังเป็นรองจะต้องยิงเอาลูก3ให้ได้นะเพื่อให้ประตูได้เสียดีกว่าแต่ดันมาโดนซาอุยิงตีไข่แตกในช่วงทดเจ็บซะงั้นครับทำให้จบเกมสกอร์เป็น 2-1 เรียกว่าโอ้โหเม็กซิโกก็ตกรอบแบบน่าเสียดายกลายเป็นแบบเม็กซิโกกับซาอุกอดคอกันตกรอบเฉยเลยดราม่าจริงๆกลุ่มนี้ก็เป็นอาร์เจนตินากับออสเตรเลียขออภัยครับอาร์เจนตินากับโปแลนด์นะครับที่ผ่านเข้ารอบส่วนอีกกลุ่มนึงเป็นฝรั่งเศสกับออสเตรเลียนะครับซึ่งในรอบหน้าเนี่ยก็อาร์เจนตินาจะเจอกับออสเตรเลียนะครับเตะวันเสาร์ตอน 14:00 ส่วนฝรั่งเศสเจอโปแลนด์เตะวันอาทิตย์ตอน 16:00 นะครับอันนี้ก็ผลเมื่อคืนที่ผ่านมามีดราม่าอยู่เหมือนกันมาพรีวิวในค่ำคืนนี้กันหน่อยครับน่าสนใจครับแคนาดาเจอโมร็อกโกเอาคู่ 14:00 ก่อนนะ 14:00 เป็นเกมในกลุ่ม F นะครับแคนาดาเจอโมร็อกโกนะครับย้ำอีกทีนะว่ารอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนัดที่3เนี่ยถ้าอยู่กลุ่มเดียวกันเตะเวลาพร้อมกันเพื่อป้องกันความเหลื่อมล้ำนะครับคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่องไทย PBS นะครับนัดที่แล้วแคนาดาแพ้โครเอเชียมา 1-4 ก็แคนาดาตกรอบไปแล้วนะครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยพลิกชนะเบลเยียม 2-0 กลุ่มนี้โมร็อกโกผลเสมอเพียงพอนะต่อการเข้ารอบนะครับเพราะตอนนี้มี4แต้มถ้าเสมอก็ได้5แต้มยังไงเบลเยียมก็ไล่ไม่ทันไงถ้าเกิดเป็น5แต้มผมว่าไม่น่าพลาดครับดูแคนาดา2นัดเนี่ยอาจจะมีตัวดังๆบ้างอย่างเช่นโจนาธานเดวิดอัลฟองโซเดวี่จูเนียร์ฮอยเลตแต่วิธีการเล่นไม่ได้เลยครับแล้วโมร็อกโกกำลังมั่นใจด้วยเพิ่งชนะเบลเยียมมาผมว่าโมร็อกโกชนะได้นะผมว่า 1-0 2-0 นะประมาณนี้นะครับฮูสกอร์ให้ 2-1 ถ้าเป็นแบบนี้โมร็อกโกของฮาคิมซีเยกจะผ่านเข้ารอบนะก็มาให้กำลังใจซีเยกกันได้ส่วนโครเอเชียกับเบลเยียมครับทีมใดทีมหนึ่งต้องจากไปนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง True For You กับช่อง9 Mcord HD เบลเยียมนัดที่แล้วแพ้โมร็อกโกนัดนี้ต้องชนะเท่านั้นผลเสมอไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบเพราะว่าประตูได้เสียก็เป็นรองโมร็อกโกด้วยอย่างเช่นสมมตินะเสมอเบลเยียม4แต้มถ้าเกิดโมร็อกโกก็แพ้แต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยโอ้โหของเบลเยียมไม่ดีไงเบลเยียมนัดที่แล้วก็โดนยิงมา2ลูกถูกไหมครับต้องชนะไว้ก่อนนะครับส่วนโครเอเชียผลเสมอเพียงพอนะต่อการเข้ารอบแต่แพ้ไม่ได้เพราะถ้าโครเอเชียแพ้แล้วโมร็อกโกชนะเนี่ยมันจะกลายเป็นโครเอเชียตกรอบมันจะกลายเป็นโมร็อกโกกับเบลเยียมเข้ารอบแทนคู่นี้สูสีว่ะปีนี้โครเอเชียก็นัดแรกไม่ดีแต่ว่านัดที่2คืนฟอร์มเก่งได้แต่เบลเยียมเนี่ยโดนวิจารณ์หนักมากเลยฮูสกอร์ให้เท่าไหร่ฮูสกอร์ให้โครเอเชียชนะ 2-1 แดนกลางอะปึกนะโควาซิชบรอซอวิชแล้วก็ลูก้าโมดริชส่วนของเบลเยียมผมว่าปัญหาคือเรื่องอายุทุกคนทราบดีที่มันมีดราม่าที่เดอบรอยให้สัมภาษณ์จริงๆเดอบรอยก็ไม่ควรพูดออกสื่อนะมันจนมันกลายเป็นดราม่ากุ๊กตัวมีออกมาสวนด้วยแต่ถามว่าสิ่งที่เดอบรอยพูดมันจริงไหมมันก็จริงอยู่เหมือนกันนะหลายๆคนผ่านช่วงพีคไปแล้วโดยเฉพาะแก๊งกองหลังเนี่ยแฟร์ตองเก้นเอาเดอไวเรลเนี่ยโอ้โหมันอาซาก็อยู่ในช่วงฟอร์มตกฟอร์มโรยลาใช่ไหมก็ต้องลุ้นลูกากูแหละครับวันนี้ลงไหมนะฮะคู่นี้
ผมว่าเสมอครับผมว่าเบลเยียมอาจจะฮึดไม่แพ้แต่เสมอจะเพียงพอหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูกันนะครับผมให้เสมอกัน 1-1 แล้วกันคู่นี้นะครับมาปิดท้ายกันที่เกมในกลุ่ม E นะครับคู่ตี2นะครับคอสตาริกาเจอกับเยอรมันถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีคอสตาริกานัดที่แล้วชนะญี่ปุ่นนะครับเล่นสู้ไม่ได้แต่ว่ามันยิงชนะท้ายเกมนะครับทำให้อันดับตารางคะแนนดีกว่าเยอรมันอีกส่วนเยอรมันเสมอสเปนมาสถานการณ์คือคอสตาริกาผลเสมออาจจะเข้ารอบได้หากอีกคู่สเปนชนะญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดอยากมั่นใจก็ควรต้องชนะไว้ก่อนนะครับตอนนี้คือคอสตาริกาเนี่ยก็3แต้มญี่ปุ่นก็3แต้มคือถ้าเกิดสเปนชนะญี่ปุ่นได้ใช่มั้ยญี่ปุ่นก็จะ3แต้มเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดคอสตาริกาเสมอก็จะเป็น4แต้มแต้มก็จะเข้ารอบนะครับเพราะฉะนั้นคอสตาริกาก็ยังมีโอกาสนะเยอรมันไฟบังคับนะครับต้องชนะเท่านั้นเลยนะครับเสมอตกสถานเดียวต้องชนะเท่านั้นแล้วก็ลุ้นให้อีกคู่เนี่ยสเปนชนะญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดญี่ปุ่นไม่แพ้ล่ะถ้าญี่ปุ่นเสมอได้เนี่ยประตูได้เสียมันจะบวก0นะครับเยอรมันถ้าชนะลูกเดียวประตูได้เสียจะเท่ากันต้องไปวัดลูกได้อีกทีดังนั้นถ้าเยอรมันอยากเมคชัวร์เนี่ยไม่ต้องไปลุ้นว่าญี่ปุ่นจะเสมอหรือญี่ปุ่นจะแพ้เนี่ยชนะคอสตาริกาให้ขาดไว้ก่อนนะครับชนะให้ขาดไว้ก่อนคู่นี้ผมว่าเยอรมันชนะได้นะเออนะครับมันถึงเวลาต้องคืนฟอร์มแล้วให้เยอรมันชนะ 2-0 ในมุมผมให้เยอรมันชนะ 2-0 ส่วนฮูสกอร์ให้ 2-0 เหมือนกันนะครับปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นกับสเปนนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนัดที่แล้วแพ้มาคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 HD นะครับเตะตี2นะครับผลเสมอญี่ปุ่นอาจไม่พอนะครับยกเว้นเสมอแบบยิงกันเยอะๆนะครับแล้วก็ลุ้นให้เยอรมันชนะแค่ลูกเดียวดังนั้นญี่ปุ่นแบบถึงแม้จะเป็นรองสเปนเยอะแต่ก็ต้องมองถึงชนะไว้ก่อนนะส่วนสเปนก็อย่าประมาทครับเพราะถ้าเกิดแพ้ญี่ปุ่นขึ้นมาญี่ปุ่นจะมี6แต้มแล้วถ้าคอสตาริกาชนะเยอรมันอีกจะกลายเป็นคอสตาริกากับญี่ปุ่น6แต้มเท่ากันเข้ารอบคู่คือสเปนโอกาสตกรอบไม่เยอะแต่ก็อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทผมว่าด้วยการที่สเปนเขายังเล่นแบบประมาทไม่ได้เนี่ยคือเขาแพ้ไม่ได้นัดนี้เนี่ยผมว่าสเปนจะค่อนข้างเคี่ยวนะครับให้สเปนชนะแล้วกัน 1-0 อ่ะ 1-0 คู่นี้ส่วนฮูสกอร์ให้ 2-0 ก็เดี๋ยวรอดูกันได้นะครับสำหรับฟุตบอลโลกวันนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีแล้วก็ยาถ่าย123นะครับขอบคุณคอลลาแอควิตามินลดสิวด้วยนะครับบอกมาจากช่องปีเตอร์บอสมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ขอบคุณสิงห์ World of Football ครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของ Chelsea Football Club เลยนะครับแล้วก็ Suzuki นะครับโปรเดตส่งท้ายปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศช่วงนี้พีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดพูดผิดพลาดขออภัยด้วยอย่างเช่นเมื่อวานผมก็มีพูดผิดพูดมึนไปช่วงนี้นอนน้อยดูบอลเยอะนะครับผิดพลาดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับพีเตอร์บอสลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย